คำสาปเจ้าแม่นั่งพยางเกิดขึ้นได้มันก็ต้องถอนได้คือกันนั่นแหละเสียจังใดล่ะอ้ายเฮาหนีมากรุงเทพเจ้าแม่นั่งพยางก็ตามใหม่มากก็จริงอ้ายไหมสิกลับบ้านเฮ้ยไหมไหมคิดดีแล้วบ่ทําไมกลับบ้านไปถ้าเจ้าบ้านฮู้เด้เขาคงบ่พอใจแท้ๆแล้วแต่มันเป็นบ้านของไหมพ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อยก็ต้องมีคนเกรงใจพ่อบ้างอีกอย่างที่บ้านเฮามีหลวงปู่ผาเพิ่นอาศัยซอยไหมจากเจ้าแม่นางพญางูได้เออหลวงปู่ผาดังซอยไหมได้ขนาดตะกุดของหลวงปู่นะยังซอยไหมได้เลยสันเฮากลับบ้านกันเนาะเออโทรบอกคุณสารัตก่อนบ่บ่อ้ายอย่าให้คุณสารัตฮู้เด็ดขาดเป็นอย่างไรไม่บ่อยากให้คุณสารัตเดือดร้อนเพราะเรื่องของไหมแล้วถ้าเป็นโทรมาดิอ้ายก็บ่ต้องรับสายไหมสิปิดเครื่องอ้ายก็ต้องปิดเครื่องนั่นเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากข้ามาเตือนท่านให้ระวังตัวเอาไว้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของท่านในอดีตกลับมาเอาชีวิตท่านแล้วท่านเป็นใครข้าจะเป็นใครก็ช่างเถอะข้าขอมาเตือนท่านกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในพิธีกรรมให้ระวังตัวเอาไว้พิธีกรรมอะไรอ่ะพิธีกรรมที่ท่านสั่งให้กำจัดนางพญางูอัญญาวดีให้พ้นจากลูกชายท่านและเพื่อปกป้องเมืองของท่านให้พ้นจากเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นจากการสมสู่ระหว่างมนุษย์กับนางพญางูตามคำทำนายของโหรหลวงผมไม่รู้เรื่องราวในอดีตแต่ถ้ามันส่งผลต่อผมและคนที่เกี่ยวข้องกันผมก็อยากจะแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยผมก็อยากจะขออโหสิกรรมต
่อผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมขอท่านได้โปรดให้คำแนะนำด้วยเถิดทุกคนจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อนางพญางูละวางความพยาบาทและยอมไปผุดไปเกิดตอนนี้ข้าทำได้แต่มาเตือนท่านให้ระวังตัวเอาไว้ว่ากรรมที่ท่านก่อไว้ในอดีตกำลังจะส่งผลต่อตัวท่านพ่อครับสารัตแม่ครับคือพ่อเขาอยู่ๆมันก็ขึ้นมาที่แขนพ่อมันเหมือนกับเจ้าแม่นางพญางูท่านตามมาให้เราชดใช้พ่อป่วยมันเกิดจากกรรมของพ่อที่เคยทำลายชีวิตเขาโรคของพ่อมันเกิดจากกรรมของพ่อเองสวัสดีครับหมอสวัสดีครับทุกคนคือเลือดที่ออกมาภายในทางเดินหายใจเนี่ยตอนนี้หยุดแล้วนะครับผลเอ็กซเรย์ทั้งปอดและก็สมองเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแล้วถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เนี่ยก็จะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่าอะไรคือจุดที่เลือดออกแต่ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับที่เราไม่เห็นเลือดออกในทางเดินหายใจอีกครับแต่ยังไงก็คงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะคุณหมอครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับอาการทางผิวหนังที่เกิดขึ้นกับพ่อผมไหมครับอาการในผิวหนังนี่ครับอาการอะไรครับแผลนี่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโรงพยาบาลเมื่อคืนมีแผลนี่ไหมไม่มีนะคะหมอมันเกิดเมื่อเช้านี่เองครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจะให้แพทย์ทางผิวหนังที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจอย่างละเอียดดูอีกทีนะครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับใจให้สบายนะคะคุณอีกไม่นานคุณก็จะหายแล้วค่ะผมไม่เป็นไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีใครหนีพ้นหรอกห่วงก็แต่ลูกของเราสารัตลูกอย่าให้เจ้าแม่นางพญางูเอาตัวไปอีกนะไม่มีลูกแม่ไม่รู้จะอยู่ยังไงแม่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเจ้าแม่นางพญางูมีจริงเขายังไม่ทำอะไรผมหรอกครับข้าจะอโหสิกรรมให้พวกเจ้าคนที่เคยทำร้ายข้าได้ชดใช้กรรมให้แก่ข้าเจ้าแม่นางพญางูอัญญาวดีกับอัญญานีหน้าตาคล้ายกันมาก
ณอัญญานีเขาก็ดูเป็นคนมีเลือดมีเนื้อเหมือนพวกเราเลยนะคะคุณถ้าเจ้าแม่นางพญางูบำเพ็ญภาวนาหลายร้อยปีเขาย่อมมีบุญบารมีมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงร่างเป็นคนเหมือนกับเราไดจะรีบประสานกองกำลังเสริมให้มาขนย้ายสัตว์ของกลางพวกนี้ด่วนเลยนะแล้วก็ควบคุมตัวไอ้3คนนี้กลับไปเดี๋ยวผมกลับไปสอบปากคำมันเองครั้งเนี้ยเราต้องสาวถึงตัวต้นตอมันให้ได้ครับผู้กองสวยละส่วนไอ้เรื่องข่าวนะครับท่านผมคิดว่าไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไงเนี่ยลูกน้องผมไม่มีทางซัดทอดถึงผมแน่นอนครับครับสวัสดีครับท่านนายครับเกิดเรื่องแล้วครับไอ้กล้าโทรมาบอกว่าตำรวจจับคนของเราได้เอ๊ะจ่าครับเดี๋ยวจัดคนเฝ้าพวกมันไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะอย่าให้คลาดสายตาเป็นอันขาดผมไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายอีกปกครองกำลังคิดว่าเจ้าแม่นางพญางูจะตามมาฆ่าพวกมันเหรอครับเราก็ต้องกันไว้ก่อนไงนี่จ๋าถ้าเจ้าแม่นางพญางูมาจริงนะจ๋าก็อย่าลืมจุดธูปขอหวยก็แล้วกันอ้าวผู้กองไปไปไปจ๋าเข้าไปเลยไปดูเลยครับครับตอนนี้เลยมีพวกมนุษย์เฝ้าพวกมันอยู่ไม่เห็นจะเป็นอะไรพวกเราบุกเข้าไปฆ่ามันยังก่อนโคชคินข้าไม่อยากให้พวกมนุษย์เห็นพวกเรามากเดี๋ยวจะเสียการถือซะว่าพวกมันยังไม่ถึงคาดThank you.
เห็นว่าแก๊งค้าสัตว์ป่าที่คุณจับได้ล่าสุดเนี่ยมันไม่ยอมซัดทอดถึงใครเลยอ่ะใช่ครับท่านรองพวกมันรับผิดเองทุกข้อกล่าวหาและไม่ซัดทอดถึงใครเลยแสดงว่าแบ็คของมันต้องมีอิทธิพลมากน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะจากที่ผมดูอาการของพวกมันแล้วผมคิดว่าพวกมันน่าจะกลัวว่าถ้าพูดออกมาครอบครัวของพวกมันจะเดือดร้อนครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงผมก็จะตามสืบต่อให้ถึงตัวต้นตอของพวกมันให้ได้ครับดีมากยังไงผมฝากด้วยถ้ามีอะไรผมช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะขอบคุณมากครับว่าไงคะผู้กองปัทวีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณออกมาเจอผมหน่อยนะแล้วทำไมฉันจะต้องไปเจอคุณด้วยคุณจะอยากเจอผมแน่ๆถ้าผมบอกว่าผมกำลังสงสัยว่าเจ้าแม่นางพญางูอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของแก๊งค้าสัตว์ป่าคุณเชื่อเรื่องเจ้าแม่นางพญางูใช่ไหมถามทำไมคือตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากจะเชื่อหรอกนะแต่จากการสรุปผลชันสูตรของพวกที่ตายในห้องขังมันเหมือนกับพวกที่ตายที่ถ้ำพญางูเลยคุณแล้วก็จากการตรวจสอบในร่างกายของพวกที่ตายก็พบพิษงูในจำนวนมากด้วยและล่าสุดนี่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพักที่ผมเพิ่งจับพวกคนร้ายที่ค้าสัตว์ป่าเนี่ยไปขังที่เป็นล็อตใหม่เนี่ยคุณเห็นไหมผู้หญิงที่แต่งกายชุดโบราณมีลักษณะและการแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงที่ผมเห็นจากกล้องวงจรปิดในโรงพักแรกที่พวกคนร้ายถูกฆ่าตายในห้องขังทำยาจ๋าฉันมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูตั้งแต่ตอนที่ฉันได้เห็นเจ้าแม่นางพญางูด้วยตาของฉันเองคุณจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกกับคุณว่าเจ้าแม่นางพญางูอาจจะมีอิทธิฤทธิ์มากจนสามารถที่จะแปลงร่างเป็นคนอย่างพวกเราได้ด้วยซ้ำคุณหมายถึงคุณอัญญานีใช่ถ้าเขาเป็นคนอย่างพวกเราจริงเขาจะกลัวแหวนพรมสีหน้าของฉันทำไมปล่อยฉันดูเหมือนว่าคุณกำลังกลัวอะไรอยู่กลัวแหวนใช่หรอแล้ววันนั้นที่ฉันจับแขนเขาเจ็บมากแล้วฉันก็เห็นเกล็ดงูขึ้นหน้าของเขาด้วยฉันว่านะคุณอัญญานีจะต้องเป็นเจ้าแม่นางพญางูแปลงร่างมาแน่พ่อพ่อจ๋าแสงครับพ่อไม้พ่อโอ้ยล่ะเมื่อกรุงเทพว่าจังเมื่อก็คือทอดบ้านแล้วบ่ฮะเอ้าเมื่อบ้านคือบ่บอกพ่อพ่อสิได้ไปครับไม้มันห่อนใจกันเลยพากันนางเครื่องมาได้เฝ้าตอนลงกับมาบ้านเท่าหน่อยครับอาห่อนใจนี่เรื่องนี้อย่างไรลูกเจ้าแม่นางพญางูตามไปล่างควานฮอดกรุงเทพเลยบอกแม่นจ้ะหมายบ่อยากอยู่ซื่อๆรอเวลาสิเป็นงูตามคำสาปของเจ้าแม่
หมายก็เลยส่วนไอ้สุดเขตกลับมาบ้านเฮาเพื่อสิมีทางแก้คำสาปได้บ้างสิว่าไปแล้วเหลืออีกแค่3เดือนนึงไหมมันก็อายุสิครบ25ปีตามที่เจ้าแม่บอกว่าขั้นไหมอายุครบ25ปีเนี่ยมันสิกลายเป็นงูบริวารของเจ้าแม่ไปโดยสมบูรณ์หมายบ่อยากเป็นงูหมายบ่อยากตกอยู่ในอำนาจของเจ้าแม่บ่ต้องงานหรอกนะลูกนะพ่อกับแม่สิหาทางซอยโตเต็มที่นะลูกแล้วแม่ล่ะจ๊ะแม่ไปไสแม่เพิ่นไปถือศีลภาวนาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าแม่นางพญางูแม่ยายบายว่าเป็นอย่างดอกลูกแม่ยอมเฮ็ดทุกอย่างเพื่อสร้อยลูกของแม่ถ้าเจ้าแม่นางพญางูจะเอาชีวิตของแม่ไปแทนแม่ก็ยอมแม่แม่ว่าต้องเฮ็ดขนาดนั้นดอกมันเป็นเวรเป็นกรรมของไหมไหมสิต้องหาทางออกด้วยตัวของไหมเองถ้าบุญของไหมยังมีหมายคงสิหลุดพ้นจากคำสาปของเจ้าแม่นางพญางูโธ่ใช่ไหมหลวงปู่โยมคิดได้อย่างนั้นก็ดีเมื่อมีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุวิบากกรรมเกิดจากสิ่งที่เคยทำไว้แล้วในอดีตและกลับมาส่งผลในชาตินี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะกลับไปแก้ไขไม่ได้ยวมจะต้องถือศีลภาวนาเพื่อให้ผลบุญนั้นไปเจือจางผลแห่งวิบากกรรมให้บรรเทาเบาบางลงคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงโยมจะต้องรักษาศีลภาวนาอยู่แต่ในวัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าออกนอกเขตวัดโดยเด็ดขาดเพิ่งหลับไปเมื่อกี้เองนี่แม่ก็เฝ้าพ่อมาทั้งวันแล้วเพิ่งได้กลับไปเนี่ยจะสู้นะเว้ยใจมากเว้ยนี่คุณลุงเป็นอะไรคะส
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อพ่อบอกว่าเป็นกรรมเก่าที่เขาเคยทำไว้กับเจ้าแม่นางพญางูนิดก่อนที่คุณลุงจะป่วยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะสารัตคุณอัญญาณีมาหาพ่อที่บริษัทเอาทับทิมมาให้ดูแล้วจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็ไอเลือดออกปากออกจมูกแล้วผมก็เลยพาพ่อมาส่งโรงพยาบาลลิชาว่าต้องเป็นฝีมือของอัญญาณีแน่ลิชามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนปกติเหมือนกับพวกเราเราต้องหาทางป้องกันให้เขาไปทำร้ายใครได้อีกนะคะแล้วทำไมถึงต้องเป็นคุณลุงอ่ะก็นี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องหาความจริงให้ได้อาจจะไม่ได้เกิดเหตุกับเฉพาะคุณลุงลิชาเชื่อว่ามันต้องเกิดเหตุกับพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอัญญาณีนี่เป็นแฟนกันภาษาอะไรเนี่ยฮะไม่รู้เรื่องส่วนตัวของมันเลยเขาบอกเลิกฉันแล้วฮะแต่ไม่ต้องดีใจไปนะฉันยังรักเขาอยู่หลงตัวเองยังคุณเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะที่ผมเข้ามาวุ่นวายกับคุณเนี่ยเพราะเรื่องเจ้าแม่นางพญางูก็เท่านั้นแหละฉันก็เห็นคุณเป็นแค่แหล่งข่าวเท่านั้นแหละยังก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแหล่งข่าวอย่างผมเนี่ยคงไม่มีข่าวลึกๆให้คุณหรอกบางทีฉันอาจจะรู้มากกว่าคุณด้วยซ้ำไม่งั้นคุณคงไม่นัดฉันมาหรอกจริงไหมคะผู้กองใจไหม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 คุณสารัตอย่าตามฉันมาไปให้พ้นเลยนะได้ไหม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 คุณเป็นอะไรโอ้ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นงูช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นงูฉันไม่อยากเป็นงูได้ไหมสารัตเป็นอะไรลูกผมฟังถึงยายใหม่ครับคุณแม่ยายใหม่ใครเหรอลูกเขาเป็นนางดำคนที่ดำในงานมันมุงข้ามระดับโบราณนะครับเขาคนนี้แหละครับแม่ที่ผมฟังถึงบ่อยๆนางดำ
ดูเหมือนว่าชัยวงศ์จะต้องใจนางรำคนกลางนั้นมากเลยนะนางชื่อมณีวันเจ้าค่ะข้าขอสาบแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นหมูเช่นเดียวกับข้าพ่อครับพ่อคุณเป็นอะไรคะเมื่อกี้พ่อเห็นภาพนางรำในเมืองโบราณที่พ่อเป็นพญาผู้ครองนครกำลังถูกเจ้าแม่นางพญางูทำร้ายแล้วนางรำหลวงคนนั้นที่พ่อเห็นหน้าเหมือนกับนางรำในงานประมูลที่ลูกพูดถึงเขาชื่อมณีวันพ่อครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่มณีวันจะกลับชาติมาเกิดเป็นยายไหมเท่าที่พ่อเห็นเขาต้องเกี่ยวข้องกับลูกในอดีตอย่างใกล้ชิดเจ้าแม่นางพญางูถึงได้โกรธแค้นเขานักแล้วอีกอย่างที่พ่อเห็นเขาต้องคำสาปเจ้าแม่นางพญางูคำสาปยายไหมยายไหมคนที่ลูกตามหาไม่ได้มาที่นี่หรอกคุณมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อกี้ผมมาผมยังไม่เห็นใครนะครับแม่อยู่ตรงนี้มานานแล้วผมมาตามหายายใหม่ครับเขากำลังเป็นทุกข์เช่นเดียวกับผมวิบากกรรมในอดีตที่ลูกและพ่อของลูกได้กระทําต่อนางพญางูอัญญวดีได้ส่งผลแล้วในชาตินี้ทั้งพ่อของลูกและผู้หญิงที่ลูกรักตั้งแต่อดีตกําลังเผชิญกับวิบากกรรมจากความอาฆาตพยาบาทของอัญญวดีแล้วผมต้องทํายังไงครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวลูกแต่เพียงผู้เดียวลูกเท่านั้นที่จะช่วยคนที่ลูกรักได้วิรูปเขหิเมเมตังวิรูปเขหิเมเมตังเอราปเขหิเมเอราปเถหิเมชัพยาปุเตหิเมเมตังชัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตะมะเกหิเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเม
สิริงสังปาเมตตาพระคุณตะเพววิชิตกาปาทุกสันตะปาหิงสิมามังหิงสิอุณานาคีสารมามังสิกาปิปะเพกัตตาหิงสิกัตตาหิงปาปริตตาปาทิกาจามันตุจับเพววิชิตจับเพววังหลังนะโมตัสสะสุสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธานังคิดว่าพวกแกจะต้านทานอิทธิฤทธิ์ของข้าได้อย่างนั้นหรอไม่มีทางไหมอดทนไว้ด้วยแล้วยายไหมลูกแม่อย่ายอมแพ้ด้วยลูกทุกคนรักลูกสู้เพื่อลูกลูกต้องเข้มแข็งต้องให้ความสุขได้ขอบขอบงามใดเฮ้ยจะยังบ่ได้หรอกทุกเหตุทุกเหตุซอยกันให้คุณพระคุณเจ้ามาซอยลูกเรานะสะตะตะดีคุณนานาดีสะระดีมุสิกาจัตตาเมลักขาจัตตาเมปริตตาปฏิจัตมันตุพวกเจ้าโอหังนักจะแม่นักพยามูบังอาจต้านทานอำนาจของข้าตั้งสมาธิไว้โยมใหญ่ใหม่ตั้งจิตให้มั่นให้เป็นสมาธิภูตามิโหหังนะโมพระพุทธเจ้าทุกข์เกิดปิดดีแล้วบ่ทุกข์เกิดปิดดีแล้วครับปิดดีแล้วบ่เจ้าจะต้องกลายร่างเป็นงูบริวารของข้านี่คือน้ำมันบ่ไม่เป็นอย่างละจ้ะไม่เป็นอย่างนะ
ลุงปู่สร้างลูกได้ขอบคุณครับลุงปู่ไหมพอผ่านคืนวันเพ็ญไปได้อีกเทื่อนึงแล้วยังหน่อยเฮาก็มั่นใจว่าคาถาของหลวงปู่ซอยเฮาได้คุณพ่อคุณเจ้าซอยลูกของแม่ไว้แท คราวนี้ถือเป็นโชคดีของเจ้าไปนางมณีวันแต่คราวหน้าเจ้าจะไม่โชคดีเช่นนี้แน่ที่มานะเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนี่พ่อมึงเป็นไงบ้างเนี่ยหมอยังหาสาเหตุไม่ได้หรอแต่พ่อก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นน้ำผลกรรมที่เขาทำเอาไว้กับเจ้าแม่นางพญางูเจ้าแม่นางพญางูนี่มึงอาจจะมองว่ากูงมงายนะเว้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมึงฟังนะเรื่องที่มีคนตายที่ทำพญางูเรื่องที่มีคนตายที่โรงพักเรื่องที่พ่อกูป่วยแล้วก็เรื่องที่ยายใหม่ถูกเจ้าแม่เข้าสิงทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดถึงตอนนี้เนี่ยกูเชื่อว่านี่คือฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูอ่ะโอเคแล้วมึงจะเอายังไงต่ออ่ะหาทางพิสูจน์ไงพิสูจน์ยังไงวะไปไปกูบ้านคุณวิศรุตอย่าบอกนะว่ามึงคิดว่าคุณอัญญานีเนี่ยเป็นเจ้าแม่นางพญางูที่แปลงร่างมาถึงต้องมาพิสูจน์นี่ไงนี่เราไม่นัดเขาไว้ก่อนเนี่ยคุณอัญญานีเขาจะอยู่หรอวะชัยวงศ์ในที่สุดเขาก็มาหาข้าเจ้าแม่จะทำอย่างไรเจ้าคะเชิญครับคุณอัญญานีกำลังรอคุณอยู่กล้องวงจรปิดแล้วมั้ง